เคล็ดลับการยืนเฉยๆทุกวันเหมือนกับการออกกำลังกายเหมือนการวิ่งมาราธอน10 รอบคนเราเนี่ยมักจะถกเถียงกันเรื่องที่ว่าถ้านั่งนานๆเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมหรือถ้าไม่ได้ขยับตัวเลยในแต่ละวันเนี่ยจะทำให้สุขภาพย่ำแย่หรือเปล่าเนี่ยคนเราจะเถียงเรื่องนี้กันมานานพอสมควรแล้วแต่รู้ไหมว่าเราก็ไม่ต้องถึงขนาดไปออกกำลังกายให้หนักหน่วงเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับเพราะว่าแค่การที่เรายืนเฉยๆเนี่ยเป็นเวลา2-3 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยก็ทำให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้นได้แล้วมีการศึกษาชิ้นใหม่คุณพบว่าการยืนนั้นทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นกว่าการนั่งเฉยๆเยอะเลยซึ่งทาง BBC และมหาวิทยาลัยเชสเตอร์ได้ทำการทดลองกับอาสาสมัครกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งโดยให้พวกเขายืนอยู่อย่างน้อย3 ชั่วโมงต่อวันและสวมเครื่องวัดความเคลื่อนไหวเอาไว้ซึ่งจะคอยบอกอัตราการเต้นของหัวใจและระดับกลูโคสในร่างกายโดยเปรียบเทียบกันระหว่างวันที่อาสาสมัครเหล่านี้ยืนกับวันที่พวกเขานั่งผลปรากฏว่าวันที่ยืนนั้นน้ำตาลในเลือดของกลุ่มอาสาสมัครกลับไปอยู่ในระดับปกติไวมากหลังจากเพิ่งทานอาหารเสร็จซึ่งถ้าเทียบกับวันที่พวกเขานั่งแล้วมันทำได้ช้ากว่ากันเยอะเลยและระดับกลูโคสนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจหรือโรคอ้วนอีกด้วยการยืนตลอดเวลาเนี่ยทำให้อาสาสมัครทั้งหลายมีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าเดิมประมาณ10ครั้งต่อนาทีทำให้อัตราการเผาผลาญของร่างกายนั้นสูงขึ้นตามไปด้วยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็จะมีการเผาผลาญพลังงานไปฟรีๆมากถึง50 แคลอรี่เลยทีเดียวถ้าเทียบกับตอนนั่งนะซึ่งเท่ากับว่าปีหนึ่งที่เรายืนเนี่ยถ้าได้ยืนแบบนี้ทุกๆวันเนี่ยจะเผาผลาญพลังงานไปได้ถึง 30,000 แคลอรี่หรือประมาณ8 ปอนด์โดยไม่ต้องทำอะไรเลยคล้ายๆกับว่าเราไปวิ่งมาราธอนมาเป็น10 รอบแค่ยืนเนี่ยสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะครับถึงแม้ว่าการศึกษานี้จะยังอยู่ในขั้นทดลองแต่ทุกคนก็มั่นใจได้เลยนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่การยืนเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าการนั่งอยู่เฉยๆแน่นอนโดยเฉพาะคนที่อยากลดน้ำหนักแล้วเนี่ยแค่ยืนเฉยๆเนี่ยคุณก็จะได้หุ่นที่หวังไว้มาครองง่ายขึ้นแล้วล่ะขอบคุณที่มาจาก Life Hacker